รู้จักควอนซุนวูนักเทนนิสเกาหลีเปิดสาเหตุทำไมแพ้ไม่เป็นเปิดประวัติทำความรู้จักควอนซุนวูนักเทนนิสเกาหลีมือวางอันดับ112ของโลกตัวเต็งเอเชียนเกมวิเคราะห์สาเหตุทำไมแพ้ไม่เป็นเพิ่งเกิดดราม่าสดสดร้อนร้อนสำหรับการแข่งขันเทนนิสกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19บูมกสิดิษฐ์นักขวดชาวไทยวัย22ปีเจอกับควอนซุนวูจากเกาหลีใต้วัย25ปีและบูมพลิกเกมเป็นฝ่ายชนะทำอีกฝ่ายชวดเข้ารอบ16คนจนเขี้ยงไม้เทนนิสฟาดลงกับพื้นซ้ำๆจนไม้หักพังยับแถมพอบูมเดินเข้าไปจับมือแสดงน้ำใจนักกีฬาด้วยก็ทำเมินไม่สนใจจนกลายเป็นประเด็นเดือดทั่วโลกจวกยับนักเทนนิสเกาหลีแฟนไอดอลดังแพ้ไทยไม่จับมือเขี้ยงไม้วันนี้ข่าวสดเลยจะพามารู้จักควอนซุนวูพร้อมวิเคราะห์สาเหตุทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมที่เรียกว่าแพ้ไม่เป็นหนึ่งอันดับสูงผลงานดีเป็นตัวเต็งควอนซุนวูวัย25ปีปัจจุบันเขาเป็นมือวางอันดับ112ของโลกแต่เคยขึ้นอันดับสูงสุดอันดับ52ของโลกและคว้าแชมป์ในระดับอาชีพมาแล้ว10รายการเป็นตัวเต็งของเอเชียนเกมปีนี้2หวังแรกไม่ต้องเกณฑ์ทหารควอนซุนวูยังไม่ได้ผ่านการเกณฑ์ทหารและสามารถผ่อนผันได้ถึงอายุ28ปีฉะนั้นหากเขาได้เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะสามารถได้รับการละเว้นไม่ต้องเข้ากรม3ไม่คิดว่าไทยเป็นคู่แข่งบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสไทยวัย22ปีเป็นมืออันดับ636ของโลกเทียบกันแล้วกับควอนซุนวูที่อยู่อันดับ112ก็ดูห่างไกลกันมาโขแม้บูมเป็นรองแต่ก็พยายามสู้เต็มที่จนสามารถเอาชนะในเซตแรกได้ก่อนพลาดท่าพ่ายในเซต2และในเซต3ไทยนำไปถึง 5-0 แต่ก็ยังปิดเกมไม่ได้จนควอนซุนวูไล่มาที่ 4-5 แต่บูมก็เสิร์ฟปิดเซตเอาชนะได้สำเร็จชนะควอนซุนวู 2-1 เซต 6-3 5-7 และ 6-4 ในเวลา2ชั่วโมง42นาทีอันหนึ่งนอกจากควอนซุนวูจะเป็นที่รู้จักจากการเป็นนักกีฬาตัวท็อปแล้วเขายังเพิ่งเปิดตัวคบหากับยูบินอดีตสมาชิกวง Wonder Girl ที่อายุมากกว่า9ปีจนเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอีกด้วยงานเข้าเอสุภชัยรีบเคลียร์ด่วนภาพร่วมเฟรมบิ๊กโจ๊กมินนี่ถูกจี้เป็นพยานงานเข้าจนได้สำหรับคนบันเทิงอย่างเอสุภชัยที่ถูกชาวเน็ตขุดภาพเคยร่วมเฟรมบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกับกุ๊บกิ๊บด็อกเตอร์สิรินัดดาหักพานภรรยาบิ๊กโจ๊กรวมทั้งมีมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์อยู่ด้วยกันในงานปาร์ตี้เดียวกับที่มีคลิปบิ๊กโจ๊กร้องเพลงกับมินนี่หลุดออกมาแถมล่าลุดยังถูกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกมาจี้ให้ตำรวจตรวจสอบผู้จัดการดาราชื่อดังด้วยจากนั้นทางด้านน้องธัญญารัตน์ถามม้อยผู้สื่อข่าว PPTV ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเอสุภชัยไม่รู้จักมินนี่เป็นคนดังไปงานเลี้ยงมีคนขอถ่ายรูปเป็นปกติอยู่แล้วเอสุภชัยผู้จัดการดาราชื่อดังซึ่งถูกพาดพิงจากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้นำภาพถ่ายในงานเลี้ยงซึ่งมีบิ๊กโจ๊กคุณกุ๊บกิ๊บภรรยาของบิ๊กโจ๊กนางสาวมินนี่ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันและเอสุภชัยร่วมเฟรมกันนายอัจฉริยะบอกว่าอยากจะให้ตำรวจชุด PCT เชิญเอสุภชัยให้การในฐานะพยานว่าไปร่วมงานเลี้ยงได้อย่างไรและรู้จักกับนางสาวมินนี่หรือไม่คนใกล้ชิดของเอสุภชัยซึ่งอยู่ในงานเลี้ยงวันดังกล่าวด้วยให้ข้อมูล PPTV ว่าเอสุภชัยได้รับเชิญไปงานเลี้ยง
เนื่องจากรู้จักกับบิ๊กโจ๊กและภรรยามานานแล้วโดยงานเลี้ยงดังกล่าวจัดขึ้นหลังงานศพของคุณพ่อบิ๊กโจ๊กเพื่อขอบคุณลูกน้องและคนใกล้ชิดตามที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์วันนั้นคนที่มาร่วมงานก็มีการถ่ายรูปร่วมกันหลายรูปบางคนก็รู้จักกันบางคนไม่รู้จักกันส่วนภาพที่มีการเผยแพร่ออกมานางสาวมินนี่เข้ามาขอถ่ายรูปกับเอสุภชัยพร้อมกับบิ๊กโจ๊กและภรรยาซึ่งก็เป็นปกติของคนที่มีชื่อเสียงสามารถถ่ายรูปกับทุกคนได้แต่ยืนยันว่าเอสุภชัยไม่รู้จักนางสาวมินนี่เป็นการส่วนตัวอย่างแน่นอนขณะที่เอสุภชัยระบุสั้นๆว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์สื่อไหนเลยเนื่องจากอยู่ระหว่างการทำงานโปรโมทการท่องเที่ยวที่บ้านเกิดในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามภาพเล่นน้ำตกสยบดราม่าซุปเปอร์บอลเลื่อนชกตะวันฉายพร้อมโชว์หลักฐานยืนยันเจ็บจริงซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินมีเหตุต้องชวดท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจากตะวันฉายพีเคแสนชัยหลังได้รับบาดเจ็บกระทันหันพร้อมโชว์หลักฐานยืนยันว่าเจ็บจริงเพื่อสยบดราม่าและกระแสวิจารณ์เชิงลบกลายเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งที่เกิดอาการบาดเจ็บกระทันหันจนต้องชวดขึ้นเป็นผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจากตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอในศึกวันไฟไนท์15ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่7ตุลาคมนี้ณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราสำหรับการชกครั้งนี้เป็นที่สนใจของเหล่าแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการหวนคืนสังเวียนในรูปแบบมวยไทยอีกครั้งของซุปเปอร์บอลหลังห่างหายไปจากศาสตร์ตำราการออกอาวุธทั้ง8มาอย่างยาวนานแถมยังเป็นการเผชิญหน้ากับตะวันฉายเจ้าของบัลลังก์มวยไทยขวัญใจมหาชนคนปัจจุบันอีกด้วยงานนี้จึงเกิดกระแสดราม่ามากมายถึงสาเหตุการถอนตัวในครั้งนี้ของซุปเปอร์บอลล่าสุดซุปเปอร์บอลได้เดินทางไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท49โดยทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทำ MRI หรือการตรวจเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเป็นการยืนยันว่าซุปเปอร์บอลได้รับบาดเจ็บที่น่องก่อนที่เจ้าตัวจะนำหลักฐานการแพทย์ดังกล่าวออกมาเปิดเผยผ่านเพจ Facebook ของตนเองที่ชื่อ Life of Super Bonเพื่อชี้แจงแถลงไขถึงสาเหตุที่จำเป็นต้องประกาศถอนชกโดยมีใจความว่าวันนี้ผมทำ MRI จากภาพจะเห็นรอยฉีกของกล้ามเนื้อน่องเป็นเหตุผลที่ผมต้องถอดตัวจากการชกไฟนี้ซึ่งคุณหมอบอกว่าต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย4อาทิตย์และตั้งแต่วันเจ็บจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้ซ้อมเลยสักวันจากเหตุการณ์นี้ผมต้องขอโทษทางวันแชมเปี้ยนชิพที่ไม่สามารถขึ้นชกในไฟนี้ได้และต้องขอโทษทั้งกองเชียร์และกองแช่งด้วยนะครับที่ต้องรอไฟนี้นานขึ้นอีกหน่อยแต่พี่ชาตรีได้บอกไว้แล้วว่าเราจะมีการชกไฟนี้อย่างแน่นอนในปีนี้เพราะฉะนั้นเลิกโวยวายนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดผมก็อยากชกใจจะขาดไม่มีนักมวยคนไหนไม่อยากชกชิงแชมป์และผมชกมวยมาทั้งชีวิตถ้าผมกลัวคู่ชกผมคงเลิกมวยไปนานแล้วเลิกด่านะครับซุปเปอร์บอล VS ไทฟูนวันที่9มิถุนายน66สำหรับซุปเปอร์บอลกลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยทั่วโลกหลังจากเป็นผู้สยบความยิ่งใหญ่ของจอร์จิโอเปโตรเซียนตำนานคิกบ็อกซิ่งจากอิตาลีพร้อมกระชากแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอมาครองได้เมื่อปี2564แต่ทว่าในการป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2เจ้าตัวตกเป็นฝ่ายพ่ายน็อกให้กับชิงกิสอัลลาซอฟผู้ท้าชิงจากเบลารุสดีกรีแชมป์วันเวิลด์กรังปรีคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกัน
ในขณะที่ฟอร์มไฟล่าสุดเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาซุปเปอร์บอลกลับมาเรียกความมั่นใจให้ตัวเองได้อีกครั้งด้วยการเอาชนะน็อกไทฟูนออสแคนยอดฝีมือชาวตุรกีจนทำให้ได้โอกาสข้ามสายมาท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจากตะวันฉายแต่สุดท้ายก็ต้องถอนตัวจากอาการบาดเจ็บดังกล่าวแฟนไม้ยมกสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ www.onfc.com และ Instagram onechamp